ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาด็อกกับด็อกเฟซในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็จะหลังจากจบโปรแกรมก็จะเป็น Q&A กับผู้กำกับนะครับในโปรแกรม Director in Focus นะครับคุณณัชชาตันติวิทยาพิทักษ์นะครับสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวถ้าใครมีคำถามหรือคอมเมนต์ก็สามารถยกมือได้เลยนะครับผมจะถามนำไปสัก 2-3 คำถามก่อนนะครับก็คำถามแรกตามพื้นฐานเลยก็คืออยากให้เล่าที่มาที่ไปของหนังแต่ละเรื่องอาจจะเริ่มจากมิสเตอร์ซีโร่ก่อนก็ได้ค่ะก็มิสเตอร์ซีโร่คือเป็นหนังที่ทำตอนทำตัวจบสารคดีทำตัวจบเขาเรียกอะไรวะในทีซิสค่ะใช่ก็เริ่มจากการที่เราสนใจประเด็น112ค่ะแล้วก็อยากจะทำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าเราจะหาข้อมูลยังไงจะหา subject ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปหาไอลอค่ะเดินไปหาเขาเลยถามเขาเลยว่าแบบพี่หนูสนใจประเด็นนี้แบบพี่มี subject คนไหนแนะนำอะไรเงี้ยค่ะแล้วไอลอก็แนะนำเป็นลุงบัณฑิตมาค่ะบอกว่าลุงบัณฑิตแบบเป็นคนเหมือนแบบโอเพ่นถ่ายง่ายคุยง่ายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จริงตามนั้นเพราะว่าหนูก็ได้ไปแบบว่าลองสังเกตการในแบบในศาลหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนที่แบบลุงขึ้นศาลแล้วก็แบบลองชวนคุยกับลุงก็คิดว่าเรื่องของลุงน่าสนใจอย่างคาแรคเตอร์ลุงก็น่าสนใจแล้วแล้วลุงก็เป็นนักเขียนด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถเอา2สิ่งนี้มาเชื่อมโยงแล้วก็เล่าได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นทําไมถึงเลือกสารคดีนะเพราะเหมือนกับว่าโดยปกติเวลาดูทีซีสจบเนี่ยโอเคมันก็จะมีส่วนนึงทําสารคดีแหละแต่มันไม่ค่อยเยอะทําไมเราถึงสนใจที่จะทําสารคดีตั้งแต่แรกแล้วก็อีกคําถามนึงเลยว่าในขณะเดียวกันตัวมิสเตอร์ซีโร่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสารคดีเพียวๆใช่มั้ยมันก็มีความไฮบริดความเป็นฟิกชันเข้าไปด้วยก็เลยอยากรู้ต่อไปเลยว่าแล้วไอเดียของการเทคนิคไอเดียที่เราเลือกเนี่ยมันคือยังไงที่เลือกเป็นสารคดีตอนนั้นเพราะว่าพอเรียนฟิล์มปุ๊บแล้วเราก็ได้รู้แบบกระบวนการทําหนังทั้งหมดค่ะแล้วก็คิดว่าเราอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการทําหนังใหญ่เท่าไหร่แบบที่ทีมงานเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าชอบในการ1คือเหมือนแบบว่าทําอะไรกองเล็กๆแบบคน2คนถ่ายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็สนใจในความเป็นสารคดีเพราะคิดว่าพอมันเป็นสารคดีมันคือการได้ลงไปทําความรู้จักกับชีวิตคนอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นการทําหนังมันเหมือนแบบว่ามันอาจจะเป็นการแบบจินตนาการเรื่องในหัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะหรือว่าแบบจากประสบการณ์ที่เราเคยได้รับมาอะไรเงี้ยออกมาเป็นบทแต่ว่าพอเป็นสารคดีมันเหมือนแบบได้ลงไปหาในสิ่งใหม่ที่เราอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าสนใจที่จะทําสารคดีแล้วก็อันที่2คืออะไรเทคนิคไอเดียเกี่ยวกับการที่มันไม่ได้เป็นสารคดีแบบ observe เฉยๆถูกปะคือตัวมันเองก็ไปหยิบเรื่องเล่าที่ลุงบัณฑิตเคยเขียนใช่มั้ยมิสเตอร์ซีโร่มาใช้ในการดําเนินเรื่องขณะเดียวกันก็มีซีนเหมือนให้ลุงบัณฑิตแสดงนิดนึงด้วยใช่มั้ยทำไมถึงเลือก choice นั้นในการทําหนังต้องบอกจริงๆว่าพอคุยกับลุงปุ๊บอะรู้ว่าลุงเป็นคนที่สามารถเอามาเล่าเรื่องได้แต่ว่าด้วยแค่สารคดีแบบสัมภาษณ์อะไม่ได้แน่นอนเพราะว่าลุงเป็นคนที่ถามอย่างนึงไปอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบว่าให้ลุงอยู่ในแบบเส้นเรื่องที่เราถามได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราจะต้องพลิกแพงแล้วแหละไม่งั้นมันจะแบบออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปอ่านงานของลุงหลายเล่มค่ะคือลุงเนี่ยแต่งหนังสือไว้หลายเล่มแล้วก็แปลหนังสือไว้หลายเล่มแต่ว่าเขาก็จะมีนามปากกาของเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเล่มนึงที่ชื่อเรื่องมิสเตอร์ซีโร่นี่แหละค่ะแล้วก็เขียนโดยเกรซ่าชาวาลอฟที่ขึ้นมาตอนแรกอ่ะซึ่งลุงก็บอกว่าที่แบบไม่ใส่ชื่อจริงไปอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบชื่อคนไทยอ่ะมันจะขายไม่ออกคือชื่อลุงเองอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนดูแบบเป็นรัสเซียหรืออะไรเงี้ยคนก็อาจจะสนใจมากขึ้นมันปีไหนนะหมายถึงหนังสือเล่มนี้ใช่ป่ะคิดว่าน่าจะแบบ2530หรืออะไรทํานองแถวๆนั้นมั้งถ้าจําไม่ผิดคือเขียนไว้นานแล้วแล้วก็พออ่านปุ๊บก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยนี่ชีวิตลุงเลยขอภัยที่หยาบคายนิดนึงคือมันเหมือนแบบไม่รู้ลุงรู้ตัวมั้ยแต่ว่าลุงเหมือนเขียนชีวิตตัวเองออกมาเป็นหนังสือเล่มเนี้ยเราก็เลยแบบว่ะมันดูมีอะไรที่มันสามารถน่าจะไปด้วยกันได้เนาะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มคิดว่าแล้วเราจะทํายังไงให้สารคดีอันนี้มันไม่ใช่แค่การสัมภาษณ์ลุงแต่ว่ามันเป็นการแบบเล่าเรื่องของลุงคู่ขนานไปกับศิลปะที่ลุงสร้างด้วยก็เลยออกมาเป็นเหมือนแบบว่าอาจจะมีซีนที่แบบแอบสแตรคด้วยแบบดูเป็นทดลองหน่อยแล้วก็ซีนที่แบบ
ให้ลุงได้แสดงด้วยแสดงสิ่งที่เขาเล่าในหนังสือของเขาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะพอเราทำมิสเตอร์ซีโร่จบเนี่ยเราก็ผมได้ฉายมิสเตอร์ซีโร่ตอนที่ปีที่มันเป็นหนังพีซีสเนาะแล้วเราก็เซอร์ไพรส์มากที่ในที่สุดก็กล้าเข้าสู่วงการสารคดีเต็มตัวใช่ไหมด้วยการทำงานข่าวให้ประชาไทยก็จะกลายมาเป็นดาตอปิโดกับบาดแผลสีแดงทีนี้ก็อยากให้เล่าว่าสรุปแล้วเราเลือกเส้นทางถูกใช่ไหมที่จะทำสารคดีหรือว่าในเวลาต่อมาก็สนใจกับมันจริงๆมาสนใจจริงๆค่ะเพราะว่าตอนแรกพอจบปุ๊บก็ไปทำงานเขียนบทสหมงคลอยู่6เดือนแล้วก็คิดว่ามันไม่ค่อยใช่เท่าไหร่เนาะอะไรเงี้ยแล้วประชาไทยเปิดพอดีรับนักข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเฮ้ยการเป็นนักข่าวมันก็คล้ายการทำสารคดีนะมันก็ดูได้ไปแบบสำรวจชีวิตผู้คนหรืออะไรเงี้ยก็เลยสมัครแล้วก็ได้แล้วก็ลองทำแล้วก็คิดว่ามันมีส่วนที่ใช่และส่วนที่อาจจะแบบไม่ใช่เนเจอร์เราด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบการได้ทําที่ประชาไทยมันก็ทําให้เราได้ต่อยอดความคิดเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยทางแบบการเมือง112หรืออะไรก็ตามที่คือเขาให้อิสระในการที่แบบให้เราได้ทําสิ่งที่เราสนใจจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นอีก2เรื่องค่ะเล่าถึงตัวหนังทั้ง2เรื่องก็ได้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงเอาเรื่องดาตอร์ปิโดกันก็ได้อย่างเรื่องดาก็คือตอนนั้นพี่ปาซึ่งเป็นนักข่าวอาวุโสของประชาไทยตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ไปทําที่อื่นแล้วค่ะเค้าก็สนิทกับพี่ดามากคือพี่ปาเป็นคนที่คลุกคลีกับนักโทษ112หลายคนมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเค้าก็จะคอยติดตามตลอดว่าแบบแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือพี่ดาเพิ่งออกมาแล้วก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วพี่ปาก็คือคนที่แบบเหมือนไปเยี่ยมแกไปคอยคุยคอยอะไรอย่างงี้แหละค่ะแล้วพี่ปาก็เลยเหมือนแบบว่าคิดว่าตังน่าจะทํานะแบบน่าจะลองถ่ายพี่ดาเอาไว้ก่อนที่แบบเผื่อแกเป็นอะไรขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะชีวิตแกน่าสนใจนะซึ่งหนูก็เห็นด้วยก็เลยไปกับพี่ป่าคุณมุทิตาที่อยู่ในเรื่องแล้วก็สัมภาษณ์แกไว้ก่อนนะคะเก็บฟุตเอาไว้อะไรเงี้ยซึ่งพี่ดาก็ตอนนั้นพี่ดาบอกว่าถ้าเกิดแบบพี่อยากจะรักษาหายก็ได้ถ้าพี่รักษาหายอ่ะก็คลิปนี้ก็ไม่ต้องปล่อยหรอกนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าเกิดพี่ตายไปแล้วค่อยปล่อยละกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบว่ารับคําโอเคพี่งั้นหนูขอให้แบบมันไม่มีเรื่องนี้แล้วกันนะหนูไม่อยากทําเหมือนกันหนูอยากให้พี่หายอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ถ่ายเก็บเอาไว้เฉยๆแต่ว่าพอถึงวันที่แบบอาแกเสียจริงๆอะไรเงี้ยเราก็แบบมีความเชื่อเราต้องทําแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบต้องมานะตอนที่ตัดอะค่ะก็จะต้องเหมือนแบบดูคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในจอแต่ว่าตัวจริงเขาตายไปแล้วอะไรเงี้ยมันมีความแบบยากนิดหน่อยตอนแรกในการทําแต่ก็แล้วก็ยังหาวิธีเล่าที่แบบเราจะเล่ายังไงดีหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยออกเพราะว่าเราก็แบบคือมันเหมือนเป็นสารคดีที่เราทําไปโดยที่เราไม่อยากให้เราต้องทําจริงๆอ่ะพี่นึกออกมั้ยมันเลยไม่ได้แบบคิดว่าเราต้องเก็บนู่นเก็บนี่อะไรมากมายฟุตมันเลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่พี่ก็เลยแบบแต่ว่าฉากจบเนี่ยมันปิ๊งขึ้นมาแบบณตอนที่เรามานั่งดูฟุตอ่ะว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละรู้สึกว่าเขาแบบเขาน่าจะรู้สึกมีความสุขกับฉากจบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นเรื่องนั้นก่อนจะตัดนี่เราถ่ายไปนานหรือยังน่าจะเป็นปีได้เป็นปีเลยโอเคแล้วบาดแผลสีแดงอันนี้น่าจะปี2020ใช่ไหมใช่น่าจะใช่ค่ะมันเป็นช่วงม็อบป่ะตอนนั้นใช่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 อันนี้มีที่มาที่ไปยังไงช่วงเริ่มต้นของม็อบอันนี้จริงๆที่มาคือก็เป็นโครงการที่ประชาไทยเขาไปรับทุนมาค่ะแล้วก็แบบต้องทําเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยตีความเหลื่อมล้ำในหลายมิติเนาะซึ่งมันจะมีแบบเซตสารคดีเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทั้งหมด5เรื่องค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านกฎหมายหรืออะไรก็ตามซึ่งอันนี้เนี่ยพอเราแบบว่าตั้งใจแล้วว่าจะทําเรื่องของลุงคนนี้ก็เราก็มีนักข่าวที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีตอนปี53ก็คือเนี่ยค่ะพี่วุฒิที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยเรื่องข้อมูลต่างๆทําให้ได้เห็นข้อมูลณตอนปี53มากขึ้นว่านอกจากที่มันจะเกิดที่กรุงเทพแล้วอ่ะมันกระจายออกไปเกิดแบบว่า
ตามจังหวัดโดยรอบแบบออกไปไกลมากขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะจนไปถึงที่อุบลด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอได้เริ่มทําเรื่องนี้ก็พบว่าชีวิตลุงแกน่าสนใจมากๆที่เราไม่ได้เอามาไว้ในสารคดีค่ะคือแบบว่าตอนที่อยู่ในคุกอะไรเงี้ยลุงก็จะแบบว่าเขียนกลอนแบบว่าเขียนความรู้สึกทั้งหมดของลุงที่แบบลุงรู้สึกอัดอั้นตันใจหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เอามาให้ดูเพราะว่ามันคือฟอร์มมันต้องแบบประมาณไม่เกิน15นาทีมันเลยทําได้ประมาณนั้นค่ะก็เลยออกมาเป็นชีวิตของลุงซะส่วนใหญ่ให้ลุงได้เล่าไปเรื่อยๆคือเป็นแนวแบบออกจะสัมภาษณ์อะไรเงี้ยออกจะเป็นแบบสารคดีแบบสัมภาษณ์เลยค่ะประมาณนั้นพอพูดมาก็เลยนึกประเด็นขึ้นมาได้ว่าสาเหตุนึงที่เลือกโปรแกรมนี้มาฉายเป็น Director in Focus เนี่ยเพราะว่างานของณัชชาเนี่ยมันจะมีความโดยเฉพาะ2ชิ้นหลังเนี่ยมันมีความก้ำกึ่งที่จะเป็นงานข่าวเนาะเป็นคลิปแบบที่เราเห็นได้ทั่วไปตามเว็บเดอะต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยมันทำหน้าที่ทั้งให้การรายงานข่าวแล้วก็ทำหน้าที่ที่มันลึกกว่านั้นในการพูดถึงชีวิตของผู้คนเนาะทีนี้เราอยากรู้ว่าในฐานะของตัวเองที่ทำสารคดีเหล่านี้เนี่ยมันมีความแตกต่างหรือความเหมือนกันระหว่างการเป็น documentary filmmaker หรือเป็นคนทำสารคดีกับเป็นผู้สื่อข่าวยังไงเราโพสิชันตัวเองยังไงในการลงไปทํางานเหล่านี้มันต่างเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างตอนทํามิสเตอร์ซิโร่เรามีเวลาแบบไม่จํากัดในการทําอ่ะมันก็จะสามารถใช้เวลากับสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกสนใจได้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นในเชิงข่าวที่มันต้องมีเดดไลน์ที่ชัดเจนในการลงหรืออะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เราต้องแบบว่าเลือกที่จะแบบอ่ะสิ่งนี้คือไม่เอาแล้วต้องตัดทิ้งเลยเราไม่สามารถจะไปแบบค้นคว้าได้มากกว่านี้หรือไม่สามารถไปทําความเข้าใจได้มากกว่านี้เราจะเอาเฉพาะประเด็นที่เราคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากให้คนดูได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางอย่างมันก็ยากที่จะตัดออกแต่ว่ามันก็ต้องตัดออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบถ้าให้พูดมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบงานที่คราฟมากแบบว่าเราไปทําความรู้จักกับทุกมิติเขาแล้วเรามาเล่าอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นเหมือนแบบเราไปกวาดดูแล้วก็เอาอันนี้แหละคิดว่าใช่แบบเร็วๆอ่ะแล้วบางทีก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามันมีส่วนอื่นที่เล่าได้อีกหน้าอะไรเงี้ยหรือแบบมันอาจจะมีวิธีการแบบอื่นได้อีกหน้าแต่ว่าเฮ้ยมันก็ต้องลงแล้วนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นั้นค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็อยากจะใส่สิ่งที่มันเป็นตัวเขาลงไปให้ได้มากที่สุดให้คนเข้าใจว่าแนวคิดเขาหรือว่าความรู้สึกของเขามันเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่ยังอยากคงไว้ไม่ว่ามันจะแบบเราจะสามารถใช้เวลากับมันได้สั้นยาวแค่ไหนก็ตามค่ะประมาณนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากคลิปข่าวทั่วไปเนี่ยคือมันโฟกัสที่คนที่คนที่เราสนใจมากกว่าที่จะเก็บข้อมูลหรือว่าจะให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพอมันมีน้ำเนื้อของชีวิตอยู่ในการรายงานข่าวเนี้ยมันทำให้ตัวมันเป็นเรื่องเล่าที่มากกว่าข่าวที่เราจะดูเพื่อเอาข้อมูลอย่างเดียวอ่ะมันเหมือนกับมันทำให้เรานึกไปถึงงานที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อยากรู้ว่าวิธีการ approach subject หรือการพูดคุยกับเขาเพื่อให้เขาเล่าออกมาเนี้ยอย่างคุณดาตอปิโดเนี้ยการที่เขาเล่าทั้งหมดหรือพาเราไปดูชีวิตเขามากขนาดนั้นเนี้ยมันใช้เวลาใช้กระบวนท่าอะไรบ้างในการทำอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ปาค่ะเพราะว่าเนื่องจากแกคือแบบซีปึกกับนักโทษทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนักโทษทุกคนเปิดใจกับแกหมดอะไรเงี้ยแกพอมีคนแบบนี้แล้วแบบแกเป็นคนแนะนำเราอะไรเงี้ยคือพี่ดาก็จะสนิทใจกับเราทันทีเลยคือแกก็จะเปิดพร้อมเปิดกับเราทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรืออย่างกรณีของสมศักดิ์อย่างเงี้ยค่ะคุณสมศักดิ์ก็มีพี่วุฒิเนาะแล้วก็มีอาจารย์สาวนีก็เป็นเหมือนแบบคนที่เชื่อมเหมือนนักโทษที่โดนคดีอะไรพวกเนี้ยอยู่แล้วเหมือนแกทับเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยคือสมอาจจะคุณสมศักดิ์ก็รู้จักแกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าง่ายที่เขาจะเชื่อใจเราแล้วก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนพอแบบเราก็เล่าแหละว่าเรามาจากประชาไทยนะอะไรเงี้ยคือพอพูดว่าประชาไทยอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะแบบว่าหมายถึงแบบ subject แต่ละคนนะคะก็รู้จักอยู่แล้วแล้วก็แบบง่ายที่จะแบบไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างลุงบัณฑิตอ่ะ
ลุงบัณฑิตก็คือไอลอใช่ไหมตอนแรกที่เขาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลุงเนี่ยเป็นเคสที่แบบลุงจะชอบพูดอยู่แล้วอะชอบเล่าให้ทุกคนฟังอยู่แล้วค่ะมันก็เลยค่อนข้างง่ายที่จะแบบไปถามแกแล้วก็แบบเหมือนไปคุยโปรเจกต์กับแกคือแกชอบที่จะได้แสดงความเห็นได้พูดได้คุยอะค่ะมันเลยค่อนข้างแล้วเราเคยเจอ subject ที่เหมือนกับว่าเข้าไม่ถึงหรือเขาปิดที่จะเล่ากับเราบ้างไหมมีเหมือนกันค่ะตอนที่เราทำสารคดีไม่เชิงเหมือนสัมภาษณ์นี่แหละค่ะเกี่ยวกับเขาดินก่อนที่เขาจะแบบย้ายอ่ะแล้วพอเราเข้าไปถามแบบเหมือนแบบแค่อยากจะถามความทรงจำเคยดูเรื่องนี้ใช่เจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เหมือนถามความทรงจำของเจ้าหน้าที่ที่อยู่มานานว่าแบบเอ้ยเขารู้สึกยังไงกับเขาดินแล้วแบบรู้สึกเศร้าไหมหรืออะไรเงี้ยไม่มีใครตอบเลยเออเพราะแบบว่าทุกคนกลัวอะไรก็ไม่รู้อะค่ะตอนนั้นคือไปแบบทุกที่เลยค่ะหมายถึงแบบคนขายตั๋วคนขายไอติมนู่นนี่นั่นเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เขาเรียกอะไรอะสัตวแพทย์หรืออะไรเงี้ยค่ะไม่มีใครตอบซึ่งอันนั้นเราทําอะไรไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือเราบันทึกเสียงคนเหล่านั้นไว้ซึ่งอาจจะอันนี้เถียงกันได้นะว่ามันถูกหรือผิดยังไงอันนี้ก็ยินดีค่ะให้ถกเถียงได้เราบันทึกเสียงคนเหล่านั้นไว้ว่าเขาไม่ยินยอมให้ตอบอะไรเงี้ยแต่เราจําได้ว่ามันมีความมันบันทึกมวลความกระอักกระอ่วนของผู้คนในวันที่เขาดินปิดได้อย่างแบบมันคือไอ้ความไม่ตอบมันกลายเป็นการตอบขึ้นมาประมาณนึงอ่ะทีนี้คําถามสุดท้ายก่อนจะให้ผู้ฟังช่วยกันถามนะครับเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบว่าการที่เราไปคุยกับ subject ในเรื่องที่เป็นประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตของเขาเนี่ยในทางนึงเนี่ยเรากําลังไปตอกย้ําทรอมาของเขาหรือเปล่าหรือเรารู้สึกยังไงกับประเด็นนี้เช่นการที่พี่สมศักดิ์ต้องพูดเรื่องเผาสลักล่าถูกจับอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเรื่องนี้อันนี้ถกเถียงกันได้ค่ะแต่ว่าในมุมคนทําก็คิดว่าถ้าเราขอคอนเซนต์เขาแล้วเขาให้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขายินดีที่จะแบบเล่าเรื่องราวของเขาอ่ะเราคิดว่าส่วนนึงมันอาจจะเป็นการทําให้เรื่องราวของเขามันได้ถูกบอกเล่าออกไปอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามองอีกมุมนึงซึ่งเมื่อกี้ได้ถกเถียงกับพี่ไม้ก็ได้บอกว่าถ้ามองอีกมุมนึงมันก็อาจจะเป็นการเยียวยาเขาก็ได้หมายถึงให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขาอัดอั้นอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเรายังมีเวลาอีกสักประมาณ10นาทีถ้าใครมีคําถามหรือคอมเมนต์สามารถยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเดินเอาไมค์ไปก่อนที่เขาจะเสียไม่ได้คิดว่าอยากเพิ่มอะไรแล้วค่ะคือตอนที่วางแผนว่าจะสัมภาษณ์ก็วางแผนไว้แล้วว่าอ่ะเราจะสัมภาษณ์เรื่องประมาณนี้พอสัมภาษณ์จบก็คือโอเคจบไม่ได้ไปตามถ่ายอะไรต่อมีถ่ายแค่ตอนที่แบบแกพาแกไปเที่ยวอะไรเงี้ยอีกนิดหน่อยนอกนั้นก็คิดว่าแกมีความกระอักกระอ่วนในการที่จะแบบพอแกแบบเป็นแผลเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วแกก็ไม่อยากให้ใครเห็นแล้วเราก็เคารพในจุดนั้นว่าเราคงไม่ไปถ่ายช่วงที่แกแบบแย่มากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าไม่ได้อยากให้ภาพเหล่านั้นมันออกมาเหมือนกันตามแบบเจตนาของแกค่ะก็เลยคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ครบและคิดว่าค่ะแอบถามเติมแล้วทำไมโฟกัสเราถึงเราเหมือนเราเลือกโฟกัสที่ชีวิตของแกในปัจจุบันขณะมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมโฟกัสของเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคือหลายคนอาจจะรู้จักแกในฐานะแบบนักต่อสู้ขึ้นไปพูดบนเวทีแบบไปเป็นปกม็อบหรืออะไรก็ตามอ่ะค่ะคิดว่าภาพเหล่านั้นน่ะคนเห็นแล้วในข่าวเยอะแล้วเพราะฉะนั้นแบบแต่ว่าภาพที่หลังจากแกออกมาจากคุกอ่ะแล้วแบบแกเล่าถึงความไม่ยุติธรรมที่แกได้รับจากในคุกหรือสิ่งที่แบบว่าพอออกมาแล้วแกยังต้องเผชิญกับหลายๆอย่างที่มันไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนยังไม่ค่อยรู้ก็เลยอยากจะเล่าช่วงนั้นมากกว่าจนไปถึงแบบว่าความสัมพันธ์ของแกกับเจ้าของร้านคนนั้นที่รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆในชีวิตแกเป็นคนบอกเองค่ะก็เลยอยากจะเล่าส่วนนั้นด้วยค่ะตอนแรกที่ทำมิสเตอร์ซิโร่มันอาจจะยังเป็นความแบบคุกรุ่นของวัยเยาว์อ่ะพี่แบบว่าแบบทําแบบกดโกรธอ่ะแต่ว่าพอเหมือนแบ
มาอยู่ประชาไทยแล้วมันแบบรู้เรื่องพวกนี้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเยอะขึ้นมันเป็นความแบบกลายเป็นความเศร้าแทนว่ะณช่วงนั้นนะย้อนกลับไปอ่ะมันแบบเหมือนแบบค่อนข้างรู้สึกว่ากูทําอะไรไม่ได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยทําได้มากสุดก็คงทําอันเนี้ยให้คนดูมั้งซึ่งก็คนก็อาจจะไม่ได้สนใจด้วยมั้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะพี่แต่ว่าถ้าถามนะตอนนี้ด้วยก็คิดว่าเราผ่านจุดความเศร้านั้นมาแล้วแหละก็คิดว่าก็ทําต่อไปทําอะไรได้ก็ทําอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่ค่ะคิดว่าพอแล้วดีกว่าสําหรับเรื่องที่ทํามาแล้วถ้าเกิดจะทําก็อยากทําเรื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะคําถามสุดท้ายเตรียมมาจากบ้านการที่เราดูคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากมันวนเวียนอยู่กับประเด็น112แล้วก็เสื้อแดงเนาะการดูหนังวันนี้ในยุคหลังเลือกตั้งเนี่ยคือยังไม่ได้ดูใช่มั้ยแต่ว่าอยากให้รีเฟล็กว่าพอเราต้องมาดูมันจริงๆหลังจากการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไงเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างมั้ยเป็นคําถามสุดท้ายตอบยากมากพี่หนูคิดมาตั้งแต่เมื่อกี้ยังคิดไม่ออกถ้าพูดแบบว่าตามความรู้สึกจริงๆมันคงเหมือนแบบเราที่เราสู้มาตอนม็อบแบบปี52 53แล้วมาณตอนนี้และคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแบบอะไรนะล้มล้างอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเออวะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าตอนช่วงม็อบเราจะแบบรู้สึกมีความหวังมากในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะโดนแบบการปราบปรามอย่างรุนแรงจนถึงขั้นมีกระสุนจริงหรืออะไรก็ตามนะและตอนที่แบบว่าก้าวไกลชนะหรืออะไรเงี้ยที่แบบคนอาจจะแบบรู้สึกโอ้ว้าวมันต้องเปลี่ยนได้แล้วจนมาถึงตอนที่แบบกลับมาเป็นเพื่อไทยอีกรอบนึงทั้งที่แบบว่าลุงสมศักดิ์ก็อาจจะดีใจก็ได้ที่ทักษิณกลับบ้านเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบปัญหาที่มันคาราคาซังมันก็ยังไม่ถูกแก้เลยอ่ะแบบแล้วเราจะคืบหน้าได้กว่านี้มั้ยนะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบคําถามมันเยอะมากพี่แบบแล้วแบบพรบ.นิรโทษอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติมันมีเรื่อง112ด้วยอย่างเงี้ยมันจะมีคนสนับสนุนมั้ยวะเพื่อไทยจะสนับสนุนมั้ยวะเพื่อไทยเองที่แบบก่อนหน้านี้เคยแบบว่าถูกคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยว่าจะต้องเป็นตัวแทนของฝ่ายที่แบบจะมาเป็นประชาธิปไตยทําให้แบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยแบบแต่ทางนี้มันก็เหมือนแบบพอเราโตขึ้นเราก็เข้าใจมากขึ้นว่าในเชิงปฏิบัติในทางปฏิบัติมันยากเหมือนกันน่ะที่แบบว่าจะสามารถประสานผลประโยชน์หรือประนีประนอมจนแบบว่าได้ในสิ่งที่เราต้องการน่ะเพราะฉะนั้นแบบว่ามันเลยแบบงงๆอื่นๆไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่ออ่ะค่ะโอเคแต่เรายังเชื่อว่ามีความหวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพบกับความหวังจากไอรอในช่วงต่อไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณณชามากนะครับที่มาคุยกับเรานะครับ